ยุกต์นะครับในพื้นที่นะครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ดร.เอสอีกครั้งหนึ่งดวงบรรพบุรุษที่สร้างบ้านแปลงเมืองมาอย่างข้าวใหม่ปลามันแต่ก่อนเราความทุกข์ยากลำบากการจะได้กินข้าวกินปลาแต่ก่อนก็ลำบากตุ้มกับเสียงกองกินมันหายไปนะครับพอดีได้ทราบว่าท่านปลัดท่านจะเอาป้อมบางรันมาด้วยผมก็ไม่เคยได้ยินจะมาดูวันนั้นแหละมันเป็นที่เป็นไฮไลท์ของเราที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเผ่าลาวของเรานะครับก็จะมาร่วมแห่เหมือนกันมันป่านะครับมันแซงมันอาหารหลักนะครับอาหารหลักบางส่วนแล้วก็สนับสนุนทุกปีแล้วร่วมจัดกิจกรรมแต่ที่อื่นเนี่ยเราไปจุดประเด็นให้เขาต่อนะครับเชิญไปที่ทุกที่ที่มาวันปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มานะครับหรือว่าก้องกิ่งนะครับปีนี้นะครับก็จะจัดเหมือนเดิมอันหนึ่งของเผ่าลาวที่ไปออกร่วมกันเขาบอกว่าเขามาด้วยใจบ่ได้เสื่อมกับมาตรฐานลมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเป็นการหลวงพ่อพระครูบวรสังฆราชรองเจ้าคณะอำเภอกันธารมณ์เจ้าวาดวัดจำปาบรรพนาขบวนแห่นะครับปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะมีการนำเครื่องเขาเรียกว่าข้าวใหม่ปลามันเนี่ยเข้ามาเคลื่อนจากด้านหน้าหมู่บ้านนะครับเข้ามาที่ลานพิธีนะครับซึ่งในขบวนนั้นก็จะมีขบวนข้าวนะครับเรามีข้าวใหม่ๆหอมๆนะครับเราก็จะมาแห่นะครับแล้วก็ร้องแวงและตำบลหนองหัวช้างท่านสจและทางมหาวิทยาลัยค่ะลำดับต่อในวันนี้ก่อนอื่นที่จะทางคณะกรรมการจะได้แถลงข่าวคือคนอีสานนี่เป็นคนสู้ชีข่าวศรีสะเกษแล้วก็ชาวไทยทุกท่านนะครับครับสำหรับปีนี้นะครับทางราชภัฏเข้ามาร่วมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นการเข้ามาเสริมของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่จะมาจัดบูธนะครับอย่างเช่นบูธส้มตำบูธของหวานบูธนุ่นแหมครับก็น่าคร่าวๆน่าจะมีประมาณนี้แต่ว่ารับรองว่าน่าจะเขาเรียกว่าเป็นพิธีหลักๆของเราอยู่แล้วนะครับก็จะมีการถวายพระตาหารนะครับให้กับนายกท่านปลัดรองปลัดต่างๆเจ้าหน้าที่ทุกคนหัวหน้าวัดจำปานี่นะครับคือมันจำได้เฉพาะบ้านหัวหน้านะครับวัดจำปานี่มาตลอดนะครับทีนี้พระจึงค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษขอให้ท่านได้แต่พอมีอยู่มีกินแล้วไม่ดื่มบุญคุณงานพุ่มเข้าไหวปลามานี่จึงแฝงไว้ถึงเรื่องความกตัญญูต่อท้องถิ่นและป่าไม้ภูเขาแม่น้ำต่างๆที่เราอาศัยเลี้ยงชีวิตมาชั่วอายุคนและหลายบรรพบุรุษสืบสานกันมาก็มาประกาศคุณงามความดีว่าความกตัญญูเป็นสมบัติที่ดีงามของทุกคนที่มีต่อสถานที่วัดวาอารามที่เราเคยอยู่อาศัยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาจนโตมีหน้าที่การงานเราก็ไม่ดื่มบุญคุณจึงมีโครงการจัดโฮมข้าวบุญข้าวใหม่ปลามันข้าวใหม่ปลามันก็หมายความว่าปลาสุระยะที่แม่น้ำมูลน้ำชีนี่เป็นปลาที่ขึ้นชื่อลือนามที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นที่บ้านเราก็อยู่กับแม่น้ำมูลแม่น้ำชีเมื่อมีอยู่มีกินแล้วเขาก็จะไม่ลืมวัดไม่ลืมทำบุญให้ทานต่างๆก็มีและเหลือจากนั้นก็ไปขายได้ก็เงินมาก็เลยได้อยู่ได้กินเลี้ยงชีวิตคำว่ามันก็หมายความว่าเกิดตามป่าบุญป่าธรรมที่เกิดตามธรรมชาติที่พ่อแม่ของเราที่มีอยู่มีกินดังคำอีสานพูดไปว่าทุกยากดำปากกำกินมั่นมกขั้นบ่กินมกมั่นปากบ่ดำป่านนี้ก็หมายความว่าแต่ก่อนไม่มีข้าวกินก็ต้องเอามันมาเผาแล้วก็กินกินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้อยู่จึงได้มีการสืบพันธุ์มีลูกมีหลานที่พวกเรานี่แหละได้มีอยู่มีกินแล้วไม่ลืมบรรพบุรุษที่สร้างบ้านแปลงเมืองมาจึงมารวมกันไว้ว่ากับชมรมรักในหลวงและสภาวัฒนธรรมกับอบจว่าให้นามบุญนี้ว่าโฮมบุญข้าวใหม่ปลามันเทิดไทยองค์ราชันของพระบาทสมเด็จพระราชเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ต่อมาก็มีการศึกษาในระบบการศึกษาเข้ามาเอาลูกหลานของเรามาสัมผัสในเรื่องจารีตประเพณีดังนั้นการที่จะปิดการแถลงข่าวก็ขอขอบใจท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ท่านพ่อที่วาดุกแก้วแล้วก็ท่านนายกทั้ง3ท่านแล้วผอ.ทุกโรงเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน